วันนี้ดิวอริสราออกมาแฉบอกว่าที่เธอต้องออกมาแฉมาเก้า888ของตระกูลบอใบไม้เพราะว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายบอกว่าบะหมี่สำเร็จรูปร้อนๆน่ะพลาดใส่ตัวเธอเลยเธอก็เลยจำเป็นต้องออกมาแฉเพราะว่าก็มีคนไปด่าเธอนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าก็เคยคนที่เบนซ์เนี่ยก็เป็นผัวเก่าของดิวอริสราทำไมถึงทำพฤติกรรมอย่างนี้มาแฉผัวเก่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอวันนี้นางออกมาพูดก็รู้สึกสงสารและเห็นใจนางมากเลยนะนางไม่กล้าพูดมาตั้งนานจนกระทั่งชูวิทย์ออกมาแชร์ทุนจีนสีเทาตู้ห่าวแล้วก็แชร์เรื่องทุนไทยเทาทุนเทาสีทุนไทยเทาเงินเทาทุนไทยก็เห็นใจเธอเนาะวันนี้น้องชายของน้องชายของตระกูลบอใบไม้ที่ว่าชื่อใบอ่ะอายุ30ผู้กองขอลาออกจะไปดูแลพ่อที่ชราแล้วแต่ว่าพบตรบอกไม่ได้ต้องตรวจสอบรถหรูว่าที่ใช้อยู่เป็นเงินเกี่ยวพันกับบ่อนพนันออนไลน์หรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องราวของทางฝั่งของสามีคุณดิวคือคุณเซฟเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร1 2 3 4ทำไมถึงมีรถนำอะไรเงี้ยต้องแยกนะต้องแยกกันใน2เรื่องนี้นะฮะนั่นแหละครับต้องขยับเก้าอี้มาใกล้ๆพี่หนุ่มเลยค่ะแต่ผมเชื่อว่าไม่หนีเรื่องนี้ทำร้ายร่างกายผมเชื่อว่าไม่หนีเรื่องนี้และผมเชื่อว่าวันที่คุณดิวถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยมีพยานมีหลักฐานมีคลิปมีอะไรสิ่งหลายๆอย่างซึ่งดิวเองอาจจะยังไม่เคยเปิดก็รอติดตามกันต่อไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนรอคุณดิวพูดดีกว่าเพราะผมเองก็ต้องรอฟังเหมือนกันนะครับต้องรอฟังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวคงมีความเท็จจริงปรากฏแหละนะฮะเพราะเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันต้องแยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเพราะอะไรทำไมดิวถึงเปิดแต่ถามว่าเปิดมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการไปตรวจสอบแล้วมีการกระทำความผิดจริงๆจากพี่น้องสี่บอผมว่ามันก็เป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกันในมุมนึงถูกไหมฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าสี่บอเขาผิดจริงไหมหรือถูกจริงไหมถ้าเขาถูกคุณดิวก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมที่คุณดิวได้มีการเปิดเพราะอะไร1 2 3 4คุณดิวก็ต้องชี้ให้ชัดค่ะมันมีประเด็นข่าวย้อนออกมาอีกด้วยซ้ำบอกว่าดิวก็ไปเรียกเงินเขาเหมือนกันนู่นนี่นั่นดิวไปเรียกจริงไหมอันนี้คุณดิวก็ต้องตอบให้ชัดเจนค่ะหรือว่ามีการโอนเงินอะไรกันหรือเปล่าเรื่องของเซฟสามีปัจจุบันเนี่ยตกลงคือยังไงก็ต้องแยกอีกเรื่องนึงค่ะก็ต้องตอบคำถามให้ได้เหมือนกัน